วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวาบัคร้านบริการขายโลบัคราคาสุดคุ้มกดผลปีศาจทาวนของบล็อกฟุตรับกดเกมพาร์ทและแฟกเมนต์ในราคาถูกบริการกดเจมให้กับออสตาทั้งโลก1และโลก2และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมเอาละครับผมสวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมโลบัคแมปของออสตาทาวเวอร์ดีเฟนซ์นะครับหลังจากที่อัปเดตแล้วนะครับครั้งนี้นะครับผมจะมาทำการใช้ตารัสทั้งหมดกลมๆคือ 8,000 สตาร์ลัดนะครับในการสุ่มหาลูฟี่เกียร์5แล้วก็ตัวละครจากเรื่อง Hunter Hunter ในตู้สเปเชียลอันนี้ครับทุกคนครับใครที่ได้เท่าไหร่ก็คอมเมนต์กันนะครับได้แบบว่า2ตัวเลยใครที่หาลูฟี่เนี่ยได้ใช้กี่สตาร์ลัดคอมเมนต์เลยนะครับและโค้ดนะครับใครไม่ใช้นะครับสามารถไปย้อนดูคลิปผมได้นะมันจะมีคลิปแจกโค้ดอยู่นะครับฝากกดไลค์นะครับเพื่อเสริมดวงให้ผมทีนะครับทุกคนกดไลค์วิดีโอนี้จะทำให้ผมนั้นมีพลังในการสุ่มหาลูฟี่แบบง่ายๆ easy นะครับจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูครับไปเลยเริ่มกันเลย50ครั้งแรกครับไม่ใช่50สตาร์ดัตแรก50ครั้งแรกอะไร50สตาร์ดัตแรกดูกันว่าจะได้เมื่อไหร่เอาละอยู่ที่ดวงครับตอนนี้100ครับ100โอเค100นะครับโอ้โหโกคูหน้าแดงสงสัยเครียดโกรธใครมาเกลือครับอันนี้คือดูแล้วเกลือนะอันนี้ดูสินารุโตะคุโรรินเอสตาเนซุโกฟีซามอฟโกคูลีคุลินโซโลโอ้ my god โอเคครับ150ผ่านไปแล้วนะครับอันนี้เราสุ่มฟรีเนาะโกฮอนโอเคดีโอกูอันนี้ฟรีไม่น่าแต่2ตัวคืออย่างน้อยคือมันไม่มีทางเป็นตัวอื่นได้นอกจาก2ตัวนี้นะเอาง่ายคือขอให้ได้ตัวพิเศษก่อนดีกว่าตัวลิมิเต็ดก่อนให้มันออกก่อนนะพอใจเลยโปรเอาละโอ้โหสุดยอดไปเลยครับสุดยอดไปเลยลูฟี่ where are you ลูฟี่ขอร้องโอ้โหไม่มาเลยครับทุกคนอันนี้จะเป็นลองเทคแบบยาวๆเลยนะครับจะได้ดูว่าผมนั้นคือด้วยความที่ตัวละครมันมีโอกาสมันไม่มีโอกาสซ้ำอ่ะคือแบบหมายถึงว่าตอนนี้คือผมจะไม่เคยมี2ตัวละครนี้นะก็อยู่ที่ดวงด้วยถ้าสมมติว่าได้ลูฟี่มาแล้วอาจจะซ้ำลูฟี่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าจะลองเทคใช่ลองเทคยาวๆเลยครับดูสิจะได้ไหมบูมเล็บมันน้อยนะเล็บมันน้อยมากแล้วก็ไม่มีการันตีด้วยก็เลยต้องใช้เวลานิดนึงนะครับไอ้เรื่องพวกนี้สตาร์ดัสเราจะเหลือเท่าไหร่เรียกได้ว่าผม AFK มาสักพักเลยนะอันนี้นะดูสิโอ้โหบองกิงกีอันนี้น่าจะเกลือนะเอาละจะเป็นยังไงโตโดโรกิโอ้ no โอ้ตัวมันไม่ออกมาเลยเว้ยนี่ก็น่าจะ450แล้วครับทุกคน450ครับยังไม่มีวี่แววตัวลิมิเต็ดจะออกเลยออกเธออย่าเสียเยอะคลิปวิดีโอขอสั้นๆได้ไหมผมไม่เคยทำวิดีโอสุ่มตัวละครสั้นๆสักวิดีโอแน่นอนเขาว่ามันจะเกิน10นาทีแน่ๆมันต้องมีสักช่วงที่มันแบบว่าสัก EP นะที่ผมสุ่มแล้วมันได้เร็วๆนะแบบตู้เดียวแบบตุ้มตาม
ได้2ตัวอะไรเงี้ยจบเลยอะไรเงี้ยอันนี้คือคิดว่าน่าจะยากมากโบรุโตะมีไหมมาไหมยังอีกโอ้โอ้นารูโตะโคตรเยอะครับเรื่องนารูโตะเบจิต้าโอ้โนโนเป็นไงโอ้โหไม่ขึ้นแจ็คสันเรียบร้อยครับทุกคน600สตาร์ดัตเกลือมากครับมาแล้วครับลูฟี่ถือท่อแป๊บครับตัวแรกของเราต่อมาครับก็คือตัวละครจากเรื่องฮันเตอร์นั่นแหละสิ่งที่ผมต้องการครับสิ่งที่ผมต้องการเลยเอาล่ะยังไงคือผมจะบอกให้ว่าตัวของ All Star เนี่ยมันจะสนุกมากถ้ามันมีตัวละครซัพพอร์ตเนาะแบบเยอะกว่านี้แม่งเกมนี้แม่งอวยแต่ตัวดาเมจอะไรก็ตัวดาเมจครับตัวซัพพอร์ตน้อยคือมันเกมจะสนุกขึ้นเยอะเลยนะถ้ามีตัวละครซัพพอร์ตแบบแต่มันไม่ค่อยมีอ่ะมันน้อยทำให้ตัวเงินอย่างโอเคครับลุยกันไปลุยกันไปลูฟี่ครับแต่เป็นเกียร์4อย่าเป็นลูฟี่อีกตัวขอร้องนะโอเคไม่เป็นลูฟี่ไปคัมออนยังอีกโอ้โหกดผิดเดี๋ยวฟรีหมดไปแล้วครับเท่าไหร่นะประมาณ900ป่ะหรือเท่าไหร่นั่นแหละแต่หมดเยอะอยู่ครับตอนนี้โอ้ my gosh ครบแล้วทุกคนลองเทคแบบชิวๆโอเคครับแต่เสียไปเรียกได้ว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเราเสียไปทั้งหมด800ป่ะใช่ประมาณ800สตาร์ดัต800หรือ900ที่เราได้มาในวิดีโอนี้นะครับผมมันก็จะเป็นตัวละครนี้เลยครับทุกคนนี่เลยอีโวโดยใช้หมวกฟางลูฟี่อ้าวแล้วทำไมกูเด้งโอ้ my god อันนี้กดอีโวใช้ลูฟี่นะครับหมวกฟางลูฟี่จะเป็นดาเมจ 4,000 ระยะ 50นะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวมารีวิวกันอีกทีหนึ่งครับแล้วก็ตัวของลูฟี่ของเราไหนเอ่ยนี่ไงลูฟี่ลูฟี่นะครับลูฟี่ตอนเด็กนะครับถ้าเราจะอีโวเขาเนี่ยต้องใช้ผลปีศาจแล้วก็หมวกลูฟี่ซึ่งแน่นอนครับว่าไอ้2อันเนี้ยนะครับมันจะดรอปนะครับในตัวของเลดใหม่ที่เป็นเลดธาตุมืดนะครับทุกคนใครที่สนใจนะจะไปทำลูฟี่ก็สามารถไปเล่นกันได้นะครับแน่นอนว่าต้องใช้ตัวละครที่เป็นเกี่ยวกับวันพีซเท่านั้นนะครับอันนี้ผมจะทำตัวไปให้มันเป็นเวล 100.5 ก่อนเลยแล้วกันเป็น 100.5 ก่อนโป๊ะโป๊ะโอเคเพราะว่าไงตัวเนี้ยมันต้องทำแน่ๆครับตัวละครนี้เป็นตัวละครที่น่าจะสุดยอดที่สุดในอัปเดตตอนนี้นะอัปเดตนี้นะผมจะทำวิดีโอที่ผมมาลงแล้วกันหาอีโวด้วยนะครับในวิดีโอนี้ก็ใครเสียเท่าไหร่ก็คอมเมนต์กันนะครับผมก็เสียไปประมาณ800สตาร์ดัตเลยทีเดียวนะครับในการสุ่มหาทั้ง2ตัวละครนี้ใครมีอะไรก็คอมเมนต์แนะนำกันได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับผมเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ